ลำดับที่4ปราศจากธุลีคือกามพระพุทธภาษิตชายีวิรชะมาสีนังกตะกิจจังอนาสวังอุตตมัตถังอนุปัตตังตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้เจริญฌานมีกามดุจธุลีสิ้นแล้วมีปกติอยู่ผู้เดียวมีกิจที่ควรทำได้ทำแล้วไม่มีอาสวะได้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าผู้เจริญฌานท่านหมายเอาฌานสองคืออารัมมณูปนิชฌานมีสมถะเป็นอารมณ์หนึ่งลัคนูปนิชฌานมีวิปัสสนาเป็นอารมณ์หนึ่งฌานทั้งสองลักษณะนี้มี8ชั้นข้อว่ามีกามดุจธุลีสิ้นแล้วความว่ากามท่านเปรียบด้วยธุลีเพราะทำให้เศร้าหมองบุคคลย่อมเศร้าหมองเพราะกามทะเลาะกันเพราะกามตกต่ำและเดือดร้อนเพราะกามข้อว่ามีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วอธิบายว่ากิจที่ควรทำของสมณะคือกิจในอริยสัจ4คือการทำให้แจ้งในอริยสัจซึ่งมีกิจ16อย่างดังนี้1ทุกข์มีกิจ4อย่างคือเบียดเบียน1ปัจจัยปรุง1เร่งร้อน1แปรปรวน1 2สมุทัยมีกิจ4อย่างคือให้เกิดทุกข์1เป็นเบื้องต้นแห่งทุกข์1ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์1ขังไว้ในเรือนจำคือสังสารทุกข์1 3นิโรธมีกิจ4อย่างคือออกจากอุปธิ1สงัดจากกิเลส1ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้1เป็นอมตะรส1 4มรรคมีกิจ4อย่างคือออกจากสงสาร1เป็นเหตุแห่งพระนิพพาน1เห็นพระนิพพาน1เป็นใหญ่ในการเห็นพระนิพพาน1คำอธิบายกิจ16นี้ดึงมาจากเชิงอรรถของอรรถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า165ในที่บางแห่งท่านแสดงโสรสกิจในวงเล็บกิจ16ในอริยสัจว่าได้แก่ปริญญาปหานะสัจฉิกรณะและภาวนาเป็นไปในอริยสัจ4ทุกข์เป็นปริญญายธรรมควรกำหนดรู้การกำหนดรู้ทุกข์เป็นปริญญาสมุทัยเป็นปหาตัปพธรรมควรละการละสมุทัยเป็นปหานะนิโรธเป็นสัจฉิกาตัปพธรรมควรทำให้แจ้งการทำนิโรธให้แจ้งเป็นสัจฉิกรณะมรรคเป็นภาเวตัปพธรรมควรเจริญการเจริญมรรคเป็นภาวนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจ4นั้นมีอย่างละ3กล่าวคือสัจจญาณกิจญาณและกตญาณ3คูณ4เท่ากับ12บวกอริยสัจ4เท่ากับ16อย่างไหนควรจะถูกต้องที่สุดขอท่านผู้รู้ได้โปรดพิจารณาเถิดท่านผู้ใดได้ญาณ3ในอริยสัจ4อย่างครบถ้วนท่านผู้นั้นเรียกว่าได้ทำกิจที่ควรทำครบบริบูรณ์แล้วข้อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวนั้นอธิบายความว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาท่านเรียกว่าเป็นผู้อยู่คนเดียวผู้มีตัณหาแม้จะอยู่คนเดียวก็ชื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนคือตัณหานั่นเองวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บปิดข้อว่าหาอาสวะมิได้อธิบายว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองทั้ง4ได้กามภพทิฏฐิและอวิชชาข้อว่าบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์ส่วนเราเป็นพราหมณ์โดยชาติและโคตรพระองค์ควรจะตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเรามิได้เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติโคตรหรือสกุลแต่เราเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วเท่านั้นว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชายี
วิรชะมาสนังกตะกิจจัง อนาสวังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล